สวัสดีครับผู้ฟังทีรักครับในขณะที่พัรก้าวไกลพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลแต่เนื่องจากว่ามีประเด็นเกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยถกเถียงกันอยู่ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับกลับมีข่าวชิ้นนี้ขึ้นมาครับไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแบมทะลุวังโดนเทแล้วสาวกพิธาสั่งลบ hashtag, ยกเลิก112 เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับไทโพสต์บอกว่ากรณีที่พักคก้าวไกลในฐานะที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพักคก้าวไกลได้ร่างหนังสือจัดทำข้อตกลง MOU ซึ่งไม่มีประเด็นการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ตามที่พักคก้าวไกลเนี่ยได้ประกาศเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับล่าสุดครับทวิตเตอร์ของผู้ที่ใช้นามว่าเจ๊จุกคลองสเนี่ย ได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วก็ตามด้วยควหมายตกใจสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นทัวลง Facebook แบมทะลุวังเรื่องเด็กจุดจุดจุดขอุญาตไม่เอ่ยนามนะครับแต่ใช้คำว่าเด็กคนนั้นก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปละเมิดสิทธิเด็กกันนะครับเรื่องเด็กคนนั้นเพราะดันไปติดแฮชแท็กยกเลิก1 1 2แต่ไม่ใช่ทัวสลิมนะคะเป็นทัวส้มคะ่ะ จะมาเทกันง,ง่ายๆแบบนี้ก็ไม่ไหวมั้งคะตะวันแบมไม่ขำด้วยนะคะขณะเดียวกันนะครับก็ Facebook ของผู้ที่ใช้ชื่อว่าวางปืนยืนแดกหมูปิ้งของนางสาวอรวรันผู้พงหรือว่าแบมเนี่ยได้โพสต์ข้อความขึ้นมาบอกว่าอย่างนี้ครับผดขึ้นที่บนหลังของน้องคนนั้นซึ่งเกิดจากการติดเชื้อเพราะน้ำในบ้านปลานีเนี่ยไม่สะอาด บวกกับอากาศร้อนบวกกับยุงกัดจริงๆข้างในร่างกายมีเยอะกว่านี้อีกนะคะหลังจากนี้จะพาน้องไปรักษาแล้วก็มีเครื่องหมายท็ hashtag, ยกเลิก112นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับ รากฏว่ามีคนเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันไปจำนวนมากนะครับนับแล้วก็ประมาณ1,300รายการด้วยกันแล้วก็แชร์กันอีก7,300ครั้งส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาบอกให้เปลี่ยน Hashtag ใหม่นะครับจากเดิมใช้คำว่ายกเลิก112ให้เปลี่ยนเป็นแก้ไข112นะครับไม่ใช่การยกเลิกครับ